สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายจะพามาดูของฝากจากสวนยาเล็กมาจากหนองจอกค่ะนี่ค่ะมีกล้วยค่ะแล้วก็มะละกอสุกมะละกอดิบก็มีแล้วก็ผักอะไรนี่ค่ะผักที่หนองจอกเขาเรียกตะละปัดหรือสีค่ะตะละปัดหรือสีนี่ค่ะที่บ้านคุณยายเรียกว่าผักคันจ้องค่ะ นี่ค่ะมะละกอสุกแล้วก็มะนาวของฝากค่ะกล้วยกินไม่ทันแน่ค่ะสุกพร้อมกันเลยนี่ค่ะของฝากมีมาเรื่อยๆค่ะเพราะช่วงนี้ยังไม่ได้ออกไปค่ะหนองจอกเลยค่ะช่วงนี้ไม่ว่างค่ะถ้าอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ไหนว่างก็จะออกไปประจำค่ะหนองจอกเราจะออกไปชมไปดูของสวนที่นั่นค่ะกล้วยแต่ลูกใหญ่ๆทำข้าวต้มมัดข้าวเหนียวใหม่ๆนี่มะละกอสุกนี่ก็ผักกล้วยจะมาตลอดนี่จะเป็นผักนี่จะเป็นผักปังนี่คุณยายเรียกผักปังค่ะมาต้มจิ้มน้ำพริกปลาหวยสุกเป็นลูกใหญ่มาทีหนึ่งบางทีก็สองเครือบางทีก็เครือหนึ่งกินไม่ทันค่ะเราก็ไปแบ่งยามมั่งแบ่งแม่บ้านที่เขาทำความสะอาดกินไม่ทันเสียดายค่ะก็แบ่งเพื่อนบ้านกินหลายวีนะคะเครือนี้อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8วีนี่เครือใหญ่เลยค่ะอู้หนักมากค่ะแปดหวีเลยใหญ่เลยค่ะกล้วยที่สวนที่คุณยายไปเก็บภาพให้ดูเวลาคุณยายออกไปคุณยายก็จะไปเก็บภาพสวนกล้วยกล้วยเยอะกำลังลงใหม่ก็เยอะค่ะอ
ทำเองไม่ได้หรอกค่ะจ้างที่มีที่ว่างๆก็ปลูกอะไรลงไปก็ได้กินหมดเหลือกินแล้วก็ได้ขายกินไม่ทันหรอกค่ะอย่างมะละกอนี่ก็เหมือนกันสุกเต็มต้นมะนาวนี่ก็เหมือนกันมะกรูดด้วยมะนาวมะกรูดค่ะไม่ได้ซื้อค่ะถ้าเราปลูกเนาะไม่ค่อยได้ซื้อที่เรากว้างๆก็ปลูกอะไรก็ได้กินดินดีน้ำดีค่ะดินดีน้ำดีที่หนองจอกที่กว้างขวางผักนี่ก็เหมือนกันค่ะผักกินไม่ทันค่ะคุณยายขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะของสวนจ้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายรีวิวของสวนให้ดูจ้ะ